ายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เมื่อวันที่29พฤษภาคมว่าดิวลับลังกาวีไกลจากไทยแค่4กิโลเมตรและใกล้สิงคโปร์ที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียมีการประชุมลับดิวพิเศษสนับสนุนให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านและให้เพื่อไทยถอยไปเป็นรัฐบาลขั้วใหม่กับภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาด้วยความเคารพผมคิดว่าประชาชนคนไทยที่หย่อนบัตรเลือกตั้งมีสิทธิ์จะรู้ประชุมดีลเดิมต้องล่มดีลใหม่ไม่มีก้าวไกลถึงกลับบ้านได้แต่นี่เป็นวิถีฝืนธรรมชาติผมพูดได้แค่นี้ไม่ได้ขัดใครสนับสนุนให้บ้านเมืองสงบอย่ามาบอกว่าผมปั่นบาปกรรมตายก่อนหน้านี้วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานายชูวิทย์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าดีลลับรัฐบาลไทยไม่มีก้าวไกลมีการเจรจาลับผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งได้เพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาและสว.ผ่านฉลุย376ได้จัดตั้งรัฐบาลแน่สูตรลับเจรจาตกลงไฟเขียวผ่านตลอดแถมดีลพิเศษแพ็กเกจกลับบ้านรายงานถึงทักษิณที่รออยู่สิงคโปร์ติดตามกันต่อไปรายงานนี้ยืนยันถึงตัวตนคนเจรจาแต่ขอปิดแหล่งข่าวเพื่อใช้วิชาโจรการเมืองจรรยาโจรต้องมีไม่ขอเอ่ยชื่อผู้ร่วมวงเจรจารายงานเพิ่มแจ้งว่าก้าวไกลเสี่ยงเกินไปพิธาไปไม่ถึงฝันประชาชนมีสิทธิ์รู้เบื้องหลังว่านักการเมืองทำอะไรกันอยู่ตอนหาเสียงทำให้มีข่าวกันทุกวี่ทุกวันกรอกใส่หูให้คนจำได้แต่พอเลือกตั้งเสร็จดันไปทำอะไรลับๆล่อๆไม่ให้คนเห็นเจรจาดิวลับตลบหลังประชาชนลืมที่หาเสียงไว้กันได้ไงวะกลิ่นเหม็นเน่าประชาธิปไตยจอมปลอมเริ่มโชยมาแต่ไกลขณะที่นายทักษิณทวิตข้อความว่าผมงงมากกับดิวลับที่คุณชูวิทย์พูดทั้งที่น้องอิงก็ยืนยันที่สนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกและผมเองก็ไม่ได้พบตัวแทนพรรคไหนเลยแม้กระทั่งโทรศัพท์ก็ไม่มีงงจริงๆครับทางด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยพูดมาหลายรอบแล้วในกรณีนี้ไม่มีดีลลับอย่างแน่นอนยังคงยืนยันเจตนารมณ์ที่เคยให้ไว้ตั้งแต่หลังผลการเลือกตั้งออกมาไม่มีดีลไม่มีอะไรทั้งสิ้นข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมจึงออกมาและมีวัตถุประสงค์อะไรและขอให้ดูการกระทำมากกว่าคำพูดแต่ไม่อยากมองว่าเป็นการรับงานเพื่อมาโจมตีพรรคเพื่อไทยดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ